ช่วงนี้ดีนะครับมันหยุดให้ได้บ้างนะแต่สองตะวันที่แล้วฝนตกชุมพรนะครับตกวันนี้วันเสาร์อาทิตย์นะฮะลูกค้าเยอะนะครับนี่ขายได้เช้าเลยวันนี้นะครับช่วงเช้านี่เปิดกี่โมงนะตั้งแต่เจ็ดโมงเลยนะร้านนี้เจ็ดโมงครึ่งนะเริ่มนะครับแต่เขาก็มาประมาณหกโมงตีห้าเข้ามาแล้วครับมาเตรียมร้านเตรียมอะไรนะแต่กินได้ทานได้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะโอ้ตีสี่ครึ่งก็ลุกขึ้นแล้วนะดูครับใช้เตาถ่านนะฮะแบบนี้นะครับผมชอบมากเลยครับดูครับเนื้อโอ้โหสะใจมากชิ้นใหญ่นะฮะฟันขมงครับแบบนี้ครับนะครับเมื่อกี้ก็นายดำนะฮะเป็นเจ้าของร้านนะครับเยอะมากครับเนื้อผมลืมบอกราคาไปนะฮะถ้าเป็นเกาเหลานี่ธรรมดาเท่าไหร่ครับ55นะครับพิเศษ65นะครับ55กับ65นะครับเกาเหลารับรองว่าตัวเดียวอยู่เอาอยู่นะครับตัวเดียวคืออิ่มเลยนะฮะนี่ครับเกาเหลาตัวหน้าเนี่ยเป็นลูกชิ้นนะฮะนี่ครับลูกชิ้นเนื้อเปื่อยนะครับนี่สดชิ้นตับอะไรพวกนี้นะครับอยู่ด้านหน้าเลยนะฮะนี่เป็นลูกค้านะครับที่อยู่พามาทานกันนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับชินิโจเทเวชนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในดำนะฮะที่ชุมพรครับ